นี่เป็นภาพของการซ้อมรบทางอากาศ Ocean Sky 2023ที่มีขึ้นเมื่อวันพุธที่25ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นการฝึกรบทางอากาศขั้นสูงในน่านฟ้าตอนใต้ของหมู่เกาะคานารีของสเปนโดยมี6ประเทศนะคะก็คือทีมกองทัพอากาศจากสเปนโปรตุเกสกรีซตุรกีอิตาลีและฝรั่งเศสเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ออกแบบมาเพื่อรับมือและเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบทางอากาศในสถานการณ์สงครามที่อาจเกิดขึ้นโดยพันเอกราฟาเอลเฮอร์นันเดสของกองทัพอากาศสเปนออกมาบอกเลยนะคะว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นภาคพื้นดินจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมทำให้ต้องมีการฝึกฝนยุทธวิธีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินรบจำนวนมากนี่เป็นการฝึกซ้อมทางทหารเต็มรูปแบบที่เราพยายามฝึกและเตรียมความพร้อมในสถานการณ์สงครามค่ะ